สบายดี F4 เปิดทุกคนสบายดีมูคูน้องเฮียนหมดทุกคนมื้อนี้เฮาก็มาเฮียนต่อคำศัพท์ให้ SK 3เนาะตอนที่7ซึ่งแต่ละตอนรวมเป็น30คำศัพท์แต่ละตอนเป็น30คำศัพท์โอเคเฮามาเฮียนคำศัพท์ทำอิฐของตอนที่7กันเลยตอนที่7ซึ่งเริ่มจากคำศัพท์ที่8 11เนาะผานจื้อผานจื้อผานจื้อแปลว่าจานเนาะจานที่เอามากินข้าวนั่นเนาะจานที่เอากินข้าวเป็นจานตัวอย่าง拿盘子给我一个拿盘子给我一个เอาจานให้ค่อยอันนึงหรือว่าเอาจานให้แน่อันนึงเนาะนะก็คือเอาหรือว่าจับเนาะสำหรับนาเนี่ยเนาะเอาหรือว่าจับพานซื้อกับจานเก๋ก็ให้อีกเกอร์อันนึงวอมันค่อยเนาะเอาเคยอธิบายตลอดเนาะวอมันค่อยโอเคต่อไปพังแปลว่าตุ้ยขึ้นตุ้ยขึ้นตุ้ยหรือว่าตุ้ยขึ้นนับมือนับตุ้ยเนาะผู้ใดตุ้ยก็ลดหุ่นเนี่ยเนาะครับเจ้าก็เริ่มตุ้ยขึ้นทุกมือกันเลยเบิ่งเนาะ你越来越胖你越来越胖เจ้านับมือนับตุ้ยอันนี้มันเดี๋ยวบอยกมือคูเนาะเดี๋ยวผู้สาวเนาะบอยกได้เจ้าคือนับมือนับตุ้ยแท้บางเดี๋ยวบอยตุ้ยก็มีบอยกสิเนาะอันนี้มาอธิบายไวยากรณ์ตัวนี้เนาะ越来越胖เห็นบอตัวนี้จะตายโตเลยนี่มาฮอนี่ยื้อลายยื้อแล้วก็ตอกตอกตัวนี้จะตอกตอกตัวนี้สามารถใส่คำคุณนามเนาะคำคุณนามคันเอาใส่เพี้ยวเลี่ยงอยู่นี่ก็ได้เนาะยื้อลายยื้อเพี้ยวเลี่ยงนับมือนับงามเนาะเขาก็ใส่ได้เนาะฉะนั้นนี่เป็นไวยากรณ์อันหนึ่งเนาะเป็นไวยากรณ์อันหนึ่งความหมายว่านับมือนับงามคันนับมือนับดีก็ว่าได้เรื่องดีนับมือนับบ่ดีก็ว่าได้เรื่องบ่ดีเนาะโอเคต่อไปผีเสียเกือบหนังผู้ใดแน่เคยใส่เกือบหนังเนาะผีเสียผีตัวนี้จะแปลว่าหนังเนาะผีเสียตัวนี้จะแปลว่าเกือบเสียจุหรือว่าเสียละลาก็เกิบเนาะตัวอย่าง我有一双皮鞋你呢我有一双皮鞋你呢ค่อยมีเกิบหนังหนึ่งคู่หรือว่ามีเกิบหนังคู่หนึ่งเจ้าเด้ถามมูเนาะเจ้ามีบ่เนาะความหมายว่าคอยมีเกือบหนังหนึ่งคู่เจ้ามีบ่ถามเขา我有我ไม่ค่อยเนาะ有แปลว่ามีอีซวงก็คือคู่หนึ่งเนาะตัวหนึ่งคู่ผีเสียก็คือเกือบหนังเนาะนี่เนาะก็แปลว่าถามคืนเนาะตัวอย่าง你叫什么名字叫什么ตัวอย่างผู้หนึ่งตอบว่าคอยซื้อในนี้เนาะเขาถามคืนว่านี่เนาะเจ้าเด้ซื้อยังเนาะตัวนี้เป็นคำถามถามคืนเนาะเจ้าเด้โอเคต่อไปผีจิ๋วแม่นยังเบียร์ภายในเคยกินเบียร์หวังว่าอายุ15 16เดือนนี้ก็คือสิได้กินหมดเนาะคือจะมันเคยกินหมดเนาะเราจะเริ่มกินเบียร์แต่อายุ18ขึ้นไปนะ
จนหอเดี๋ยวนี้ปะบ่ได้ละกินทุกมื้อโอเคเบียร์เนาะวันนี้เขาซื้อว่าเบียร์ลาวเด้จนได้จักหน่อยสิอธิบายเนาะเบิ่งตัวอย่างก่อนนี้เคือกัวลาวัวผีจิ๋วมะนี้เคือกัวลาวัวผีจิ๋วมะเจ้าเคยดื่มเบียร์ลาวบ่นี่เบียร์ลาวลาวัวผีจิ๋วลาวัวผีจิ๋วแต่ว่าเบียร์ลาวเนาะว่าเบียร์ลาวเคือแปลว่าดื่มเนาะหรือว่ากินเนาะกั่วกินในความหมายกินน้ำกินไหนนี่แล้วเนาะบ่แม่นกินข้าวได้เนาะว่ากินน้ำส่วนหลายมันเคือเนี่ยมันจะเว้าเกี่ยวกับธาตุแล้วเนาะกินน้ำกินกาแฟอย่างนี้เนาะเขาเว้าตามไว้ยังก่อนก็ดื่มแหละแต่ว่าเขาบางคนก็มักเว้ากินก็มีเนาะโอเคนี่เด้อเบียร์ลาวลาวัวผีจิ๋วลาวัวผีจิ๋วเป็นคำศัพท์ที่ควรจื้อเนาะนี่เป็นคำศัพท์เบียร์ลาวต่อไปผู้ทงหว่าผู้ทงหว่าผู้ทงหว่าแปลว่าภาษาจีนกลางภาษาจีนกลางความหมายของคำว่าผู้ทงหว่าเนาะผู้ทงเนาะว่าอธิบายผู้ทงก่อนผู้ทงเป็นทั่วไปเนาะแบบเขาจะเว้าเป็นส่วนหลายความหมายเป็นคำศัพท์ที่เว้าเป็นส่วนหลายเนาะหัวก็คือคำเว้าคำเว้าที่คนเว้าเป็นส่วนหลายเนาะผู้ทงหัวก็เป็นคำเว้าที่เขาจะใส่เป็นส่วนหลายเนาะเพราะฉะนั้นคำเว้าเรื่องภาษาจีนก็เป็นภาษาจีนกลางผู้ทงหัวตัวอย่าง请你说普通话请你说普通话请你说普通话คารุณาเว้าภาษาจีนกลางเนี่ยอันนี้เวลาเขาเว้ากรณีแบบคนจีนเว้าเนาะเขาจะออกศัพท์ท้องถิ่นของเขาเนาะมีบางคนออกศัพท์ท้องถิ่นหลายเขาก็สามารถเว้านี่เนาะให้เขาจะเว้าภาษากลางเนาะเขาจึงเข้าใจพอคือบ้านลาวเขานี่แหละภาษาท้องถิ่นก็มีหลายโอเคเฮ้ยต่อไป其实ที่จริงแล้ว其实ที่จริงแล้วหรือว่าจริงแล้วที่จริงแล้วเนาะจริงแล้วหรือที่จริงแล้วเนาะแปลได้หลายตัวอย่าง其实他懂我的意思，可他装不懂。其实他懂我的意思，可他装不懂。ที่จริงเราเข้าใจความหมายของค่อยที่จริงเราเข้าใจความหมายของค่อยแต่เราเฮ็ดคือบ่เข้าใจหรือว่าเฮ็ดแบบลักษณะคือว่าคือบ่เข้าใจเนาะแต่เราเข้าใจที่จริงคำว่าเฮ็ดใส่เนาะความหมายเข้าใจแต่เฮ็ดใส่คือบ่เข้าใจเนาะตามประโยคนี่เนาะ其实เห็นบ่其实มันส่วนหลายมันอยู่หน้าประโยคหน้าประโยค懂เขาเคยเขียนแปลว่าเข้าใจเนาะ我的意思意思แปลว่าความหมายเนาะความหมายในที่นี้จะแปลว่าความหมาย我的意思ก็คือความหมายของค่อยคือตัวนี้แต่ว่าแปลแต่ว่าเนาะแต่ละเนาะตัวนี้คือในมาจาก可是เนาะ可是แปลว่าแต่ว่าแต่จะเขียนแต่可เนาะบ่เขียนเต็ม他装不懂เฮ็ดคือบ่เข้าใจเนาะจ้วงแบบเฮ็ดเอาเนาะเฮ็ดคือบ่เข้าใจโอเคต่อไป其他อื่นๆหรือผู้อื่นเนาะอื่นๆหรือผู้อื่นอื่นๆหรือผู้อื่นเนาะ
คันเว้าเรื่องคนมันเว้าผู้อื่นเนาะหรือคนอื่นแต่คันเว้าเรื่องวัตถุสิ่งของก็เว้าว่าอื่นๆเนาะต่างๆตัวอย่าง我不知道其他人都去哪儿。我不知道其他人都去哪儿。คอยบูหัวคนอื่นๆไปใส่หมดหรือว่าคอยบูหัวคนอื่นไปใส่หมดเนาะก็บอกเข้าใจว่าคนอื่นเขาไปใส่หมด我不不被我知道不知道被我不胡其他人ก็คือคนอื่นผู้อื่นเนาะ都去哪儿ไปใส่หมดเนาะไปใส่หมดโอเคต่อไป奇怪奇怪奇怪แปลว่าแปลกประหลาดเนาะเหลืองแปลกเหลืองแปลกประหลาดสิ่งที่แปลกประหลาดเนาะสิ่งที่เราบ่คาดคิดนั่นแหละเนาะสิ่งแปลกประหลาดบางตัวอย่าง你遇到过奇怪的事吗你遇到过奇怪的事吗你遇到过奇怪的事吗เจ้าเคยพบสิ่งที่แปลกประหลาดบ่เจ้าเคยพบสิ่งที่แปลกประหลาดบ่เนาะมาอธิบายตัวนี้เนาะยูเต้าก็คือว่าพบเนาะพบหรือพบพอเนาะกลัวก็เคยเนาะชีกว่าแต่ชื่อสิ่งก็คือเรื่องที่แปลกประหลาดโอเคต่อไปฉีฉีฉีเป็นขี่เนาะขี่ม้าเนาะขี่ขี่ม้าเนาะขี่หรือขี่ม้าขี่ส่วนหลายมันจะใส่เกี่ยวกับการขี่เนาะขี่ลักษณะเป็นรถทีบบ่เป็นม้าหรือเป็นรถจักรเนาะก็มาเอาขาคาบอ่ะนะเขาจะใส่นั่นนี่เนาะอื่นเขาบ่ใส่เนาะโอเคเพิ่งตัวอย่างหัวเพื่อผู้หุ่ยฉีมาอย่าหัวเนาะหัวผู้หุ่ยฉีมาคอยขี่มาบ่เป็นอันนี้มาเสียงคล้ายๆกันเนาะภาษาจีนบอกเสียงหมาสระออกมาเนาะฉีมาแปลว่าขี่เนาะโอเคฉีเฟ่ฉีเฟแปลว่าขึ้นหรือว่ายนต์ขึ้นเนาะขึ้นหรือว่ายนต์ขึ้นฉีเฟขึ้นหรือว่ายนต์ขึ้นจะเว้าเกี่ยวกับยนต์เนาะตัวนี้ส่วนหลายจะเว้าเกี่ยวกับยนต์บ่เว้าเกี่ยวกับรถความหมายยนต์ออกจากเดินเนาะเขาฉีเฟยนต์ขึ้นท้องฟ้าเนาะยนต์เลิบออกจากสนามบินเนาะตัวอย่าง明天飞机八点起飞明天飞机八点起飞มื้ออื่นยนต์ขึ้นเวลา8โมงขึ้นเวลา8โมงตัวนี้แปลว่ามื้ออื่นเนาะ明天飞机แปลว่ายนต์八点แปลว่า8โมง起飞แปลว่ายนต์ขึ้นเนาะโอเคสับต่อไป清楚清楚清楚แปลว่าสัดเจนเนาะละเอียดเนาะเคลียร์สัดเจนละเอียดเนาะตัวอย่าง不好意思我还没听清楚不好意思我还没听清楚ขอโทษคอยยังบ่ได้ยินชัดเจนหรือว่าคอยฟังยังบ่ได้ยินชัดเจนเนาะผู้ขออีสตัวนี้เนาะอธิบายตัวนี้ผู้ขออีสอีสวงกีนี่เขาว่าความหมายเนาะ
ความหมายก็คือว่าตัวนี้มันมีความหมายอีกอันหนึ่งก็คือว่าคันเขาว่าภูเขาอิสุจะแปลคำว่าขอโทษเนาะบ่ได้ว่าความหมายบ่ดีบ่แม่นจะแปลว่าขอโทษเนาะอันนี้เป็นความหมายอีกด้านหนึ่งเนาะโอเค我还没听清楚ข้อยยังบ่ได้ยินชัดเจนเนาะโอเคต่อไปชิวละดูใบไม้ล้นชิวหรือว่าชิวเทียนเนาะความหมายเดียวกันแปลว่าละดูใบไม้ล้นตัวอย่าง我喜欢秋天我喜欢秋天ค่อยมักละดูใบไม้ล้นค่อยมักละดูใบไม้ล้นเดือนใดใบไม้ล้นอยู่บ้านเฮาเนาะผู้ใดฮู้เนาะ喜欢แปล喜欢แปลว่ามักเนาะโอเคผ่านเนาะ裙子แปลว่ากระโปรงหรือว่าสิ้นเนาะคันเว้าทางประเภทนี้ลาวเฮาก็ส่วนหลายจะแปลเป็นสิ้นเนาะเพราะว่าลาวเฮาแต่กี่แต่ได้มาบ่มีกระโปรงเนาะมีแต่นุ่งสิ้นแต่ว่าการยุคสมัยใหม่เดี๋ยวนี้นี่กระโปรงจักมาแต่ไทยมาแต่จีนมีเบิดแต่เวียดมีเบิดแต่สําหรับคนลาวแต่ได้มามันมีแต่นุ่งสิ้นเนาะผู้หญิงโอเคเป็นตัวอย่าง你得穿裙子才可以进去你得ตัวนี้อ่านเตะเด้อเตะชวนชุนจื้อสายเคยจิ้นชื่อเจ้าตัวนุ่งสิ้นจริงเข้าไปได้เนาะตัวนี้หลักๆก็คือภายในเคยขึ้นไปลินเวียงเนาะแล้วก็เข้าพรทัดหลวงบอกหรือเขาประแก้วบอกเขาบอกให้นุ่งทรงเนาะผู้หญิงเนาะเข้าให้นุ่งสิ้นเข้าไปเนาะอันนี้เป็นวัฒนธรรมเนาะความหมายว่ารักษาวัฒนธรรมเก่าแก่เนาะโอเคต่อไปสานเฮาสานเฮาสานเฮาแปลว่าหลังจากนั้นหลังจากนั้นสานเฮาความหมายว่าเฮาเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนแล้วหลังจากเฮ็ดอันใดหนึ่งก่อนแล้วสิไปเฮ็ดต่อที่2หลังจากนั้นตัวอย่าง我先吃饭然后再去睡觉我先吃饭然后再去睡觉เนาะ睡觉แปลว่าไปกินข้าวก่อนหรือว่าค่อยสิไปกินข้าวก่อนแล้วจึงไปนอนต่อหรือหลังจากนั้นจึงไปนอนต่อเนาะแล้วจึงไปนอนเนาะเสียนไปว่าก่อนชื่อฟันกินข้าวคำศัพท์ชื่อฟันไปว่ากินข้าวสานเฮาหลังจากหรือว่าแล้วจ่ายชื่อก็คือจังไปเนาะจิงไปหรือว่าจิงสิไปสุยเจ้าสุยเจ้าแปลว่านอนเนาะตัวนี้แปลว่านอนสุยเจ้าแปลว่านอนโอเคศัพท์ต่อไปเรื่องชิงเร่อฉิงเร่อฉิงแปลว่าอบอุ่นเนาะอบอุ่นหรือความหมายอีกอันหนึ่งเป็นกันเองเนาะความหมายว่าเฮาสมมุติเฮาไปยากไปเที่ยวเนาะอยู่ประเทศลาวซะอยู่แขวงภาคเหนือสมมุติแขวงหลวงบางเนาะถ้าไปพบประชาชนเท่านั้นเขามีความอบอุ่นเนาะความหมายว่าเขาเป็นกันเองเฮามักเร่อฉิงจะแปลลักษณะตัวนี้เนาะตัวอย่าง他们都很热情他们都很热情พวกเขาล้วนแต่ถือหรือพวกเขาล้วนแต่ล้วนถือแต่เป็นกันเองเนาะล้วนแต่เป็นกันเองเนาะพวกเขาล้วนแต่เป็นกันเองแบบโบถือโตหั่นน่ะโดยเฉพาะคนบ้านนอกของนานนี่เขากันเองกันเองเนาะมาอยู่น้ําเขาสบายโอเคต่อไป认为
认为แปลว่าเข้าใจว่าคิดว่าเนาะเข้าใจว่าคิดว่าเนาะเป็นได้สองอย่างเข้าใจว่าคิดว่า认为ตัวอย่าง我认为是对的你觉得呢我认为是对的你觉得呢ค่อยคิดว่าถูกต้องแล้วหรือว่าค่อยคิดว่าถูกแล้วเนาะถูกต้องแล้วเจ้าได้คิดว่าจังใดเราถามคืนเนาะถามเขาคืนหมดเรื่องนั้นเขาเข้าใจมันถูกเนาะ是对的แปลว่าถูกต้องเนาะแม่นถูกต้องหรือว่า你觉得呢觉得เจ้าคิดว่าหรือเจ้าเข้าใจว่าเจ้าเข้าใจว่า觉得กับ认为ในคล้ายๆกันแต่การใช้แตกต่างกันหน่อยหนึ่งจุดเตอร์ก็คือว่าส่วนหลายแม่นจะว่าในลักษณะที่แบบอย่างเขาของแบบเข้าใจลึกซึ้งเนาะประมาณว่าค่อยเข้าใจเจ้าเข้าใจยังไงมันลึกซึ้งสำหรับเนาะโอเคต่อไปเรื่องจริงเรื่องจริง是真แปลว่าจริงจังเนาะจริงจังหรือตั้งใจตั้งใจเฮียนตั้งอกตั้งใจเนาะเรื่องจริงเนาะตั้งใจเฮียนหรือว่าจริงจังเนาะจริงจังเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนาะบางตัวอย่าง你要认真学习你要认真学习เจ้าต้องตั้งใจเฮียนเจ้าต้องตั้งใจเรียนเพื่อยังเพื่อให้มันหูเนาะเพื่อให้ได้เนาะคันบ่ตั้งใจเรียนมันก็บ่ได้เนาะตั้งใจเพื่อให้ได้เนาะตั้งใจเพื่อให้มันได้เริ่มจนโอเคสับต่อไปสงอีสงอีแปลว่าง่ายเนาะสงอีแปลว่าง่ายบ่ยากทำไมมันง่ายแล้วมันจริงบ่ยากเนาะง่ายเนาะตัวอย่าง有的事不要以为很容易有的事不要以为很容易เรื่องบางเรื่องอย่าคิดว่ามันง่ายเกินไปหรืออย่าคิดว่ามันสิง่ายเนาะเหยาะตัวชื่อก็คือเรื่องบางเรื่องเนาะปูเหยาะอีเวอย่าคิดว่าอีเวคิดว่าเนาะคิดว่าเหินร้องอีมันง่ายแต่มันง่ายเกินไปโอเคต่อไปรู้กัวรู้กัวรู้กัวแปลว่าทาวาหรือทาหากวาทาวาหรือทาหากวาตัวอย่างรู้กัว你不要那就给我吧如果你不要那就给我吧ถ้าเจ้าบ่เอาก็เอาให้ค่อยซะความหมายคือถ้าเจ้าบ่อยากได้ก็เอามาให้ค่อยค่อยอยากได้เนาะความหมายอันนี้เนาะปู่ย่าแปลว่าบ่เอานาจิ้วก็ให้ค่อยซะเนาะค่อยซะโอเคผ่านไปสารสารแปลว่าคันคมเนาะคันคมสารสารแปลว่าคันหมตัวอย่างเสียหยู่ละป่าหยู่สาร拿出来เสียหยู่ละป่าหยู่สาร拿出来ฝนตกแล้วเอาคันหมออกมาฝนตกแล้วเอาคันหมออกมาหรือเอากระนมบอกเสียอยู่เนาะเสียอยู่ละแปลว่าฝนตกแล้วป่าก็เอาอะไรเนาะหรือว่าจับเอาอะไร
雨伞拿出来，ออกมา，ออกมาเนาะ，出来呗，ออกมา。ต่อไป，上网，上网，แปลว่าลินอินเทอร์เน็ตเนาะ上网ลินอินเทอร์เน็ตก็คือโทรศัพท์เนาะเขากำลังออนไลน์อยู่เนาะความหมายออนไลน์ก็แสดงเขาลินอินเทอร์เน็ตอยู่上网คันหวังสร้างสุดก่อนเขาเรียนเขาหวังสร้างว่างสร้างมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนาะอันนี้สร้างหวังก็ลินอินเทอร์เน็ตความหมายมันจะปีนเนาะคันตัวนี้ไว้น้ำหลังตัวนี้มาก่อนเนาะก็จะแปลว่าอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตเนาะในโลกอินเทอร์เน็ตแต่ถ้าสร้างนี้อยู่ก่อนนี่แมนลินอินเทอร์เน็ตโอเคตัวอย่าง我手机不能上网我手机不能上网โทรศัพท์ค่อยๆลินอินเทอร์เน็ตบ่ได้หรือว่าลินเน็ตบ่ได้เนาะกันเขียนลินอินเทอร์เน็ตบ่ได้มันยาวหมดเลยลินเน็ตบ่ได้ก็ความหมายอันเดียวกัน我ค่อย手机แปลว่าโทรศัพท์ผู้หนึ่งมันบ่ได้หรือบ่สามารถเนาะ上网ลินอินเทอร์เน็ตโอเคต่อไป生气生气แปลว่าใจหายหรือว่าอารมณ์เสียเนาะใจหายหรือว่าอารมณ์เสียใจหายหรืออารมณ์เสียตัวอย่าง生气对身体不好生气对身体不好ใจหายบ่ดีต่อสุขภาพใครมักใจหายระวังนะเสียสุขภาพเท่าไวเนาะใครมักใจหายเนาะตุ้ยตัวนี้เขาจะแปลว่าเมื่อกี้นี้ตุ้ยเตะแปลว่าถูกต้องแต่ตุ้ยตัวนี้นี่จะแปลว่าต่อเนาะตุ้ยสันทิกับต่อสุขภาพตัวนี้มันสันทิมันทั้งกายหรือสุขภาพของเราผู้เขาก็บ่ดีเนาะโอเคต่อไป声音แปลว่าเสียงเสียงเขาว่าออกมาหรือว่าเสียงจากภายนอกมันเสียงทางมาจากงานจากงานเนาะเสียงยินตัวอย่าง那是什么声音那是什么声音นั่นเป็นเสียงยังนั่นเป็นเสียงยังสมมุติเขาได้ยินเสียงดังเท่านั้นมันเสียงอย่างเขาบอกเข้าใจถามเอ้ยนั่นเป็นเสียงอย่าง那是什么声音นั่นแมน那是什么แมนอย่างเนาะ声音ก็เป็นเสียงโอเคต่อไป世界แปลว่าโลก世界แปลว่าโลกมนุษย์โลกที่เราอยู่นี่แหละหน่วยโลกที่เราอยู่นี่เนาะเจียแปลว่าหน่วยโลกหรือว่าโลกเราอยู่นี่เนาะบ่แม่นโลกประจําตัวเลยหน่วยโลกที่เราอยู่นี่เนาะชื่อเจียโอเคตัวอย่าง在世界上你还是我最爱的人在世界上你还是我最爱的人อยู่ในโลกนี้คนที่คอยฮักที่สุดก็แมนเจ้าหรือยังแมนเจ้าเนาะเวลาเขาบอกเนาะหรือคนที่คอยฮักที่สุดในโลกนี้ก็ยังแมนเจ้าแมนคงเจ้าอันนี้เป็นคำเว้าที่ม่วนเนาะสามารถไปใส่น้ำแฟนน้ำผู้สาวได้เนาะประโยคนี้สามารถเอาไปใส่ได้เนาะมาเบิ่งคำศัพท์เนาะใจก็คืออยู่เนาะชื่อเจียสร้างก็คือในโลกนี้เนาะหายชื่อยังแมนเนาะจุยไอคนที่คอยหักที่สุดจุยไอเตอร์เรนเนาะไอเตอร์เรนก็คือคนที่เอาหักที่สุดเนาะโอเคศัพท์ต่อไป
是，土龙，是土龙，一箱苗红的另外斤，是แปลว่าทดลองเนาะทดลองเครื่องทดลองของต่างๆใส่ได้หมดเนาะลองเครื่องลองของหรือลองรถลองรางยังได้หมดเนาะลองขับลองยังตัวอย่าง我想试一下那件红色的，我想试一下那件红色的，ข้อยากลองตัวสีแดงนั้นเบิ้งอันนี้มันว่าเรื่องการซื้อเครื่องเนาะเบิ้งประโยคนี้ก็ฮู้เนาะสมมติเราอยากลองเสื้อเบาะเสื้อสีแดงหั่นเบิ้งคืองาเบิ้งข้อยอยากลองเสื้อสีแดงตัวนั้นเนาะหนึ่งเนาะหัวเสียงก็อยากซื้ออีกสักอยากลองหนึ่งเนาะหนาเจียนฮงเซอร์ดะสีแดงตัวนั้นเนาะเสื้อสีแดงตัวนั้นโอเคต่อไป瘦แปลว่าจอยจอยลงจอยแล้วก็จอยลงเขาหมายตุ้ยล่ะให้จอยลง瘦หรือว่าคนจอยใช่ไหม瘦ตัวอย่าง我想再瘦2公斤我想再瘦2公斤ขออยากจอยอีก2 กิโลผู้ใดตุยลดหุ่นดีๆจอยลงไปจาก2 กิโลโดยเฉพาะหน้าทองลดดีๆนุ่งเครื่องงามนุ่งเครื่องงามใจโซ่ทำไมจอยลงอีกเนาะจอยลงอีกจอยอีกเหลี่ยงเหลี่ยงตัวนี้แปลว่าสองตัวนี้จะแปลสองตัวนี้แปลว่าสองกงจินก็คือกิโลเนาะตัวนี้กิโลแปลว่ากงจินโอเคต่อไปซูซูแปลว่าอ้าวเนาะอันนี้มันอ้าวซูซูเป็นอ้าวแมนใส่ห้องคนที่มีอายุหน่อยกว่าพ่อเขาเนาะเอาห้องความหมายว่าหน่อยกว่าพ่อเขาอายุพ่อสมมติอายุพ่อ40เอาห้องคนที่อายุ39ลงมาเนาะซูซูเนาะแต่บ่แม่นพี่น้องใกล้ชิดเป็นคนทั่วไปในบ้านในเฮือนนี่เฮาสามารถฮ้องได้หมดเนาะหรือว่าพี่น้องก็สามารถฮ้องได้เนาะพี่น้องนํากันก็ฮ้องได้โอเคตัวอย่างเนาะ叔叔你要去哪儿叔叔你要去哪儿เนาะ叔叔你要去哪儿อ้าวเจ้าสิไปไสเฮาถามอ้าวเจ้าสิไปไสสมมุติเฮาถามคนอยู่บ้านเนาะเวลาเขาไปให้ไปนาไปสวนเนาะเห็นเขาก็สามารถถามได้เจ้าสิไปใส่โอเคเบื้องต่อไปสูผูสูฟูสูฟูแปลว่าสบายเนาะสูฟูแปลว่าสบายสะดวกสบายสูฟูฟูสะดวกสบายบ่เจ็บบ่เป็นเนาะหรือว่าสะดวกสบายเรื่องบนอยู่บนนอนบนนั่งรถรางสะดวกสบายหลายอย่างแปลได้ล่ะบ่เจ็บบ่ไข้ก็ใส่ได้เนาะสบายเนาะตัวอย่างเจ้อเลี่ยงเชื่อจนสูฟูเจ้อเลี่ยงเชื่อจนสูฟูรถคันนี้สบายแท้ๆเนาะความหมายก็คือว่ารถคันดังกล่าวมันอาจจะเป็นรถทีเบาะกับรถใหม่เนาะเบาะงามอีกเฮานั่งก็สุขดีเนาะสบายดีหรือสะดวกสบายอยู่ในรถทุกอย่างเนาะแอร์ก็เย็นเนาะนี่แหละความหมายว่ามันสบายเนาะโอเคสับต่อไปสู้แปลว่าต้นไม้สูนี่แปลว่าต้นไม้สูแปลว่าต้นไม้
มันจะมีหมู่อยู่ทางหน้าเห็นบ่ตัวนี้อันหมู่แปลว่าเกี่ยวกับไม้เนาะตัวอย่าง这棵树已经一千多年了这棵树已经一千多年了ต้นไม้ตัวนี้พันกว่าปีแล้วหรือความหมายก็คืออายุของต้นไม้ต้นนี้นี่มันได้พันปีแล้วเนาะส่วนหลายเป็นต้นไม้ที่เก่าแก่เนาะอายุหลายเนาะเจอเครือสู้เครือสู้นี่เป็นว่าเจอเครือสู้ก็คือต้นไม้ตัวนี้เครือตัวนี้มันเป็นคำนำหน้าของต้นไม้เนาะคำนำหน้าของต้นไม้นี่หรือว่าเป็นต้นเนาะเสือจะแปลว่าต้นเนาะต้นไม้นั่นเองสู้ตัวนี้ไม้เนาะตัวนี้ต้นเนาะคันจิเปตตัวนะอายุก็คืออีจิงก็จะเป็นลักษณะแบบอายุนะอีเชียนก็1,000ตัวเนียนก็1,000ปีแล้วเนาะพันกว่าปีแล้วโอเคต่อไปสู่เสวยสู่เสวยแปลว่าคณิตศาสตร์หรือวิสาคณิตศาสตร์เนาะเราเคยเขียนอยู่ในนาวิสาเนาะเราเคยเขียนอยู่ในวิสาเราเคยเขียนตัวนั้นเนาะวิสาใดวิสาใดเนาะเราเคยเขียนตัวนี้มีคณิตศาสตร์เนาะวิสาเขียนแต่ละวิสา数学แปลว่าคณิตศาสตร์ตัวอย่าง我喜欢学习数学我喜欢学习数学คอยมักเขียนวิสาคณิตศาสตร์ผู้ใดในมักผู้ใดในมักครับเจ้าบอกเก่งแต่ก็มักเขียนใช่ไหมเนาะเรียนสวยๆคณิตศาสตร์สีหวนแปลมักเนาะแปลตามตัวแปลตามตัวโอเคโอเคมาวันนี้ก็อาจจะสิ้นสุดแล้วสำหรับคำศัพท์ SK ตอนที่3ตอนที่7 SK 3ตอนที่7ก็สิ้นสุดลงเนาะขอขอบใจที่ติดตามเนาะตัวใดบอกเข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ได้เนาะครับเจ้าจะตอบ